สนับสนุนโดยง้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปีจะคิดถึงข้าวผัดปูต้องคิดถึงร้านนี้ครับข้าวผัดปูเมืองทองครับผมร้านที่ทุกคนเนี่ยเราเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยรู้จักข้างบ้านคุณเลยคุณแจ็คใช่ข้างบ้านครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเขาเปิดอยู่ที่แถวเกษตรนวมินทร์ครับนะฮะที่รู้มาเพราะว่าบางคนอาจจะเข้าใจว่าข้าวผัดปูเมืองทองเนี่ยต้องเปิดที่เมืองทองหรือเปล่าเมืองทองจริงๆเคยเปิดที่เมืองทองใช่ไหมคุณพี่ใช่ค่ะตอนนั้นคือเมืองทองเป็นหมู่บ้านอะไรนะซอย1หรืออะไรนะฮะเป็นเมืองทอง1ค่ะเมืองทอง1สมัยก่อนฮะแจ้งวัฒนะ14ครับผมต้องจอมอย่างนี้เลยแล้วกันฮะว่าจุดเริ่มต้นของเขาเนี่ยจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เป็นนักมวยทีมชาติด้วยนะครับขอต้อนรับพี่หมูพิมพาพรแล้วก็คุณนัทลูกสาวจากร้านข้าวผัดปูเมืองทอง1ต้องตำรับสวัสดีครับเอาเรื่องนักมวยก่อนอยากรู้เรื่องนักมวยจริงๆคุณแม่เป็นนักมวยทีมชาติด้วยตั้งแต่อยู่เท่าไหร่คุณแม่17ค่ะ17เราเข้าสู่เส้นทางนักมวยได้ยังไงจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะแก่นนิดนึงเตะฟุตบอลกับผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีความรู้สึกว่าไม่อยากเรียนแล้วอยากซ้อมมวยอยากเป็นนักมวยก็อยากเป็นนักมวยไม่ได้มีปัญหาอะไรค่ะเพียงว่าชอบในการที่อะไรที่มันแมนเราชอบแบบนั้นสมัยก่อนชอบเป็นแล้วก็ไปเป็นนักมวยถึงระดับทีมชาติค่ะค่ะก็คือรู้จักกับพี่นักมวยระดับเขาเรียกว่าระดับอะไรพระราชทานนะก็แนะนำค่ะครับแนะนำจนได้ติดทีมชาติจนได้ติดคือไม่ถึงกับทีมชาติแต่ว่าเป็นโครงการของสถานทูตไทยที่ญี่ปุ่นค่ะเขาก็เชิญไปทั้งหมด11คนเหมือนเป็นตัวแทนประเทศไทยไปชกมวยโชว์ให้ต่างชาติดูก็ชกกับญี่ปุ่นนะคะก็ไม่ใช่ว่าโชว์นะก็ชกกันจริงๆชนะไหมแม่ชนะชนะด้วยชนะต่ออยู่กี่ปีคุณแม่จริงๆต่อยอยู่ประมาณ4ปี4ปีกันนะ4ปีก็ไปญี่ปุ่น2ครั้งครั้งสุดท้ายไปต่อยกับมวยปั้มอ๋อเป็นหัวดำมาสุมาตอบอะไรเงี้ยนั่นเลยมวยปั้มนี่นี่ดูรูปคุณแม่ดูรูปแม่เหรอโอ้โหโอ้เจ๋งเก๋นี่คุณแม่ต้องถามอย่างนี้อยู่ดีๆจากนักมวยกับข้าวผัดปูมันเริ่มต้นกันได้ยังไงมันมาต่อยกันได้ไงเนี่ยก็คือที่ค่ายเนี่ยค่ะคุณพ่อของเขาเนี่ยเป็นนักมวยเหมือนกันอ๋อเหรอแล้วก็ตอนหลังมาเป็นเทรนเนอร์ให้ก็ชอบกันค่ะครับแต่งงานด้วยกันแต่ว่าคุณพ่อเขาเป็นคนจีนค่ะเป็นคนจีนก็อาม่าเนี่ยเก่งเรื่องอาหารมากค่ะพอครั้งสุดท้ายที่ไปต่อยกับมวยปั้มครับพอหลังจากนั้นก็แต่งงานเลยแต่งงานก็มาอยู่กับที่บ้านคนจีนเนี่ยแหละอาม่าเนี่ยอาม่าเก่งอาหารภัตตาคารมากพวกข้าวผัดพวกอะไรเงี้ยเนาะใช่ค่ะกระเพาะปลาน้ำแดงอะไรพวกเนี้ยครับผมเก่งอาหารธนาคารแต่ไม่ได้เปิดเป็นธนาคารหรือไม่ได้เปิดเลยทำทานกันเองในบ้านนี่แหละค่ะแกเคยขายในมหาลัยเกษตรศาสตร์ครับผมแต่ว่าไม่ได้ทำเป็นเรื่องเป็นราวอะไรมากแต่ว่าฝีมือแกทำเก่งสุดยอดจริงสุดยอดจริงๆค่ะก็ได้ตรงนั้นมาได้ตรงนั้นมาตรงนั้นแหละในที่สุดหลังจากเสร็จอาชีพนักมวยสามีของคุณเองก็ผันมาเป็นอาชีพผู้รับเหมาค่ะใช่ค่ะตัวคุณเองเนี่ยนะฮะก็ต้องเรียกว่าถอดนวมเหมือนกันเป็นแม่บ้านแล้วเต็มตัวแล้วแขวนนวมแต่ต้องมาจับตะหลิวแทนใช่ค่ะโดยที่มีอาม่านั่นแหละเป็นติวเตอร์เป็นโค้ชเป็นโค้ชใช่ใช่เขาบอกชีวิตการเป็นสะใภ้วันนั้นเป็นจุดเปลี่ยนเลยใช่เมนูแรกที่จักทำไม่เป็นเพราะเป็นนักกีฬาคงไม่มีโอกาสที่ทำบ่อยอยู่แล้วถูกต้องไหมครับเมนูแรกที่ทำก็คือเป็นข้าวผัดเนี่ยแหละค่ะข้าวผัดแล้วก็กระเพาะปลาเนี่ยค่ะอาม่าทำอร่อยมากก็คือมีแค่2อย่างเนี่ยข้าวผัดกับกระเพาะปลาที่เราฝึกฝนจนเชี่ยวชาญใช่ค่ะใช่ค่ะอะไรทำให้เราตัดสินใจเปิดร้านล่ะโดยมีแค่2เมนูเท่านั้นเองก็คือจริงๆแล้วมีเพื่อนค่ะเพื่อนที่ร่วมหุ้นกันอยู่ที่สาขาหนึ่งเขาก็ชวนไปพี่หมูผัดข้าวผัดปูเป็นไหมบอกเป็นกระเพาะปลาพี่ไปเปิดในซอยแจ้งวัฒนะ14นะเดี๋ยวผมจะไปช่วยนะแล้วเราก็ไปหุ้นส่วนกันค่ะเป็นหุ้นส่วนกันก็หลังจากวันนั้นก็คือเปิดตั้งแต่บ่ายสามครับผมจนถึง4ทุ่มเนี่ยค่ะขายจนไม่มีอะไรจะเหลือเลยข้าวผัดไข่วันแรกเหรอครับวันแรกวันแรกก็ขายจนไม่เหลืออะไรเลย
โอ้เขาขอกินข้าวผัดไข่ได้ไหมลูกค้าบอกได้ฮะแต่ว่าไม่มีปูแล้วนะก็บอกได้ได้เปิดมาวันแรกคนก็เต็มเลยเพราะอะไรตรงนั้นแถวนั้นเมื่อก่อนถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ตรงเมืองทองตรงนั้นมีร้านอาหารเยอะด้วยเหมือนกันเพราะตอนนั้นมันก็ยังไม่ค่อยมีถูกต้องไหมฮะใหม่ๆไม่มีเลยไม่มีเลยตอนนั้นเป็นป่าอยู่ตอนนั้นนะน่าจะเป็นป่าอยู่ใช่ค่ะเออผมก็เคยไปครั้งหนึ่งนานแล้วจำได้ว่ามีเตาเลี้ยงกันเยอะไปหมดเลยผัดแต่ก็ผัดเนี่ยกันเราวิ่งเลยเราลองดูสินี่คือเจ้าของตำนานขอมีโอกาสกินเป็นบุญปากสักครั้งได้มั้ยฝีมือแม่ฝีมือแม่ทำสดๆเลยโอ้โหสดๆเลยนะฮะจริงๆนั่นแหละคือจุดเปลี่ยนเพราะว่ามีครอบครัวจากนักมวยมาเป็นคนผัดข้าวผัดปูเดี๋ยวเราลองดูซิว่าการจะออจะต้องปรุงก่อนเอาปรุงก่อนเลยฮะเพราะว่าถ้าเกิดเราผัดไปเนี่ยเราปรุงเนี่ยมันจะไหม้เพราะว่าพี่จะผัดไฟแรงต้องไฟแรงฮะไฟแรงมันถึงจะหอมครับเพราะฉันจะปรุงคือใส่อะไรอ่ะก็จะใส่น้ำตาลน้ำตาลก่อนนะคะฮะน้ำตาลหน่อยมันต้องมีอยู่แล้วต่อไปใส่เกลือเกลือต้องใส่เกลือด้วยเขาต้องใส่เกลือเพราะอะไรถึงต้องใส่เกลือฮะมันจะออกเค็มๆมันๆนิดนึงนะเนยค่ะซีอิ๊วขาวก่อนซีอิ๊วขาวก่อนอ๋อต้องใส่เป็นสเต็ปอย่างนี้ด้วยเหมือนกันค่ะค่ะใส่ใส่นี่เพื่อความหอมเท่านั้นเองให้มันหอมซีอิ๊วขาวก็หอมแต่ดูแล้วใส่อย่างละนิดๆอย่าไปใส่เยอะอย่าไปใส่เยอะค่ะเพราะว่ามันจะมีความอร่อยของข้าวกับปูอยู่แล้วถูกต้องไหมฮะใช่ค่ะนี่นะฮะนี่อย่าไปใส่เยอะเนยเราไม่ต้องใส่ถูกต้องไหมครับใส่ทีหลังมั้ยใส่ทีหลังค่ะใส่น้ำมันก่อนแต่เกิดแล้วเห็นคุณแม่ขายข้าวผัดยังตั้งแต่เกิดมาก็เห็นเขาทำอาหารมาโดยตลอดอะไรเงี้ยค่ะก็อยู่ในครอบครัวคงสีของอาม่ามาตลอดของฝั่งบ้านพ่อมาตลอดเลยค่ะก็หลายอย่างเขาก็ช่วยอาม่าทำมาโดยตลอดเลยนะคะอาหารจีนหลายอย่างค่ะแม่ก็ทำเป็นเขาบอกพริกไทยจะอร่อยไม่อร่อยที่สำคัญที่สุดเนี่ยต้องใช้พริกไทยตามือถูกต้องไหมฮะใช่เขาผัดจะอร่อยไม่อร่อยต้องใช้พริกไทยตามือใช่อันนี้เราต้องใส่พริกไทยด้วยอ๋ออันนี้สำคัญเลยมาทำให้หอมอร่อยมากขึ้นเลิศนะฮะนี่เดี๋ยวเราดูฮะข้าวผัดเป็นยังไงนี่ใส่กับเนยเราใส่ไปเราใส่ตอนไหนฮะพริกไทยเนี่ยตอนผัดตอนผัดเราใส่พริกไทยตามือตอนผัดทำไมต้องเป็นพริกไทยตามือส่วนใหญ่ทำไมพี่สังเกตว่าร้านอาหารดังๆทั่วทุกร้านทำไมต้องใช้พริกไทยตามือเพราะอะไรฮะเขาจะหอมสุดนะคะเพราะว่ามันมีการแบบคั่วบดของเขาเนี่ยเขาจะบดจากตัวเม็ดเลยเงี้ยค่ะแล้วก็มาเป็นตัวผงอีกทีนึงอ๋อแม่จะใส่พริกไทยตอนผัดกับไข่ใช่หรอผัดกับไข่เริ่มแห้งแล้วเลยใส่แล้วก็ต้องใช้พริกไทยตามือเนี่ยแหละถูกต้องที่สุดใช่ค่ะเพราะว่าเขาบดมาจากเม็ดจริงๆแล้วเป็นพริกไทยแท้ๆจริงๆเขาบอกว่าทำให้รสชาติเขาผัดหรืออะไรเนี่ยทำให้อร่อยมากขึ้นหอมนะเจ๊เป็นไงครับหอมกลิ่นเนยกับไข่อันนี้หอมจริงๆนี่นี่คุณแม่โยนแล้วคุณแม่โยนนะเออแล้วคุณน้องทำเป็นไหมสอนได้ค่ะแต่ว่าเรื่องการสะบัดกระทะเนี่ยยังจะเพราะมันต้องใช้แรงมันใช้แรงเยอะต้องแข็งแรงเยอะเอาละเดี๋ยวเรากลับมาดูซิว่ารูปร่างหน้าตาของเขาผัดเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะดูฮะสนับสนุนโดยม้วนศูนย์พริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1อยู่คู่ครัวไทยมากกว่า60ปี